กระต่ายโดนวิจารณ์เสื้อผ้าหน้าผมครูพยบุญรีฟาดกลับหน้าสันโดนวิจารณ์แรงจนสามีทนไม่ไหวขยับตัวทำอะไรก็ดราม่าสำหรับกระต่ายพัน,นิพานักร้องลูกทุ่งสาวที่ล่าสุดกำลังมีผลงานเพลงใหม่ก็เจอดราม่าชาเน็ตวิจารณ์เรื่องของชุดและการแต่งหน้าของเธอจนกระทั่งล่าสุดเธอได้มีการชี้แจงผ่านเพจ f a c e b o o k กระต่ายพันนิพาแฟนเพจบอกว่า ขออนุญาตเล่าถึงดราม่าชุดการแต่งหน้าของเพลงเจ็บลึกกระต่ายพนิพาในติ๊กตอกที่ว่าเมคอัพทําให้แก่ชุดเหมือนแม่ป้าใช่ครับเพลงนี้เราตั้งใจให้น้องกระต่ายมีอายุรา3 0ามสถึงสีต้นๆเป็นหญิงวัยสร้างครอบครัวที่ผิดหวังในความรักโดยมูดแอนโทนของเพลงนี้จะออกมนมนเศร้าสูญเสียมืดดํา ในขณะที่ครูภับูลแสงเดือนได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้าความข้างต้นเช่นกันและในช่องทางทิกต o k ครูภับูลฟาดยับกับชาวเน็ตตำหนิแรงทั้งบอกว่าขออนุญาตนะครับพวกบอกว่าบะพผ่านไม่สวยแม่ป้าต่างๆนานา,นาขอถามแนพวกมึงสร้างประโยชน์อย่างครับไม่ชอบกระเื่อนผ่านและหนีไปอย่ามาป่วน